สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาจัดงานแต่งงานนะคะที่ร้านของกิฟต์แรปก็เอาเค้กมาจัดงานแต่งงานให้กับคู่บ่าวสาวที่อำเภอบ้านโป่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็นี่คือแท่นที่อยู่ตรงกลางที่จะจัดเค้กซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปเอาเค้กที่มาวางตรงนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูว่าจะเป็นยังไงแท่นเขาทำน่ารักดีนะทำสวยดีเหมือนกันนะคะอันนั้นอุปกรณ์ลุกๆนั่นคือของร้านเราเองค่ะนี่ก็คือแท่นนะคะที่จะเป็นที่วางเค้กนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีมีดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะใช้ตัดเค้กนะคะเดี๋ยวลองดูนะว่าวางเค้กเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนค่ะลองดูกันนะคะกูว่ามันแตกดีสวยดีโอเคค่ะดึงได้เนี่ยมีน้องจอมลี่ช่วยคอยเก็บภาพให้ด้วยดีจังเลยได้งานด้วยได้ค่ะได้งานด้วยถูกต้องอันนี้ก็สวยแก๊ปชอบอันนี้สวยน่ารักน่ารักนี่น้องมาอืมอืมนี่น้องมาวันนี้ดูสิชนะเลิศตรงขอบติ่งนี่เลยอ่ะเชี่ยเกินไปแล้วมันก็แค่ดอกเดียวเกินเลยอ่ะเกินเลยเกินไปมากเลยอ่ะคราวนี้มาดูว่าตรงนี้ไม่มีใบไม้เลยเสียบหน่อยไหมใช่ไหมเสียบใบไม้เราก็จบแล้วเก็บของเอาใบแบบไหนอ
เค้กนี่คือตื่นเต้นสุดๆค่ะพลาดไม่ได้เด็ดขาดสุดท้ายพวกเราต้องขอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ไว้ใจร้านเค้กเล็กๆของเราได้มีส่วนในวันสำคัญของคุณขอบคุณมากๆค่ะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กิ๊ฟในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ